อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอายามะแคปิตอลด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อายามะแคปิตอลนะคะวันนี้จะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ค่ะของแคนควาฟอสในชุด BBT 11นั่นเองก็จะเป็นสายทาวาสนะคะที่จะเล่นกับเจ้าตัวของวาเรออสนั่นเองนะคะไอ้แลมบอสนะคะไม่ใช่วาจะเล่นตัวกับแลมบอสเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะเกิดหัวเรื่องแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเด็กโปรไฟล์สายทาวาสใส่อะไรลงมาดีๆบ้างนะคะก็เด็กนี้จะมีโปรโมด้วยเนาะเราก็ไม่ต้องห่วงค่ะเราจะแนะนำน้องๆทุกคนค่ะว่าถ้าไม่มีโปรโมเราจะใส่อะไรลงไปในเด็กได้นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยเราจะไปเริ่มกันที่ตัวเริ่มกันก่อนดีกว่าเลยเนาะตัวเริ่มเราก็จะใส่ตัวเริ่มตัวใหม่ค่ะเพราะเนื่องจากสุ่มหลังกล่องเนาะมันหาง่ายสุดละตัวเริ่มเนี่ยอะเคลฟี่ไรเดอร์มิสทอสนะคะใส่มา1ใบเป็นตัวเริ่มนะคะใบถัดมาค่ะตัวนี้ค่ะเป็นคริติคอลทิกเกอร์นะคะกับเจ้าตัวของนายพลทหารเรือสีน้ำเงินเดฟีน่านะคะใส่มา4ใบอีกหนึ่งอีกไม่ใช่อีกหนึ่งใบคีอีกรูปแบบหนึ่งค่ะแบทเทิลชิพอินเทลเจนต์นะคะใส่2ใบใบถัดมาค่ะเป็นพีจีค่ะโล่มรกตปัสคาลค่ะใส่มา4ใบไออันนี้2 4 2แล้วก็4ดอทิกเกอร์ธรรมดาค่ะเป็นตัวของเบฟชูเตอร์กระสุนต่อเนื่องนะคะและฮิลทิกเกอร์ค่ะแอคทีฟวิลดาโกคิดนะคะใส่มา4ใบก็จะเป็นคริ6ดอ6ฮิล4นะคะเป็นประมาณนี้เลยใครอยากใส่ทิกเกอร์ฟอนต์เหนืออะไรมีการลูกเล่นแบบว่าสไตล์การเล่นที่เราจะใส่ฟอนต์เอ็กซ์เนื้อเราเป็นเอ็กเซลเนื้อเราจะมีสไตล์การเล่นที่แบบว่าแถวหน้าเราสเตนอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราแบบว่าบอร์ดเราทำมาเพื่อในการเล่นฟอนต์แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนไปใส่ฟอนต์ได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบฟอนต์เนาะแต่เล็กมันอ่ะมันจะเอาเรียไปนอนก่อนหมดแล้วแหละเพื่อทำสกิลในหลายตัวเนาะก็รู้สึกว่าฟอนต์อาจจะไม่เหมาะนะคะใบถัดมาค่ะเซตหนึ่งเคลพี่ไรเดอร์นิกกี้นะคะนิกกี้มีความสามารถเมื่อลงสนามดูการ์ด7ใบนะคะเบอร์สุดของกองการ์ดจากนั้นลงช่องเว้นนะแสดงผู้มีชัยเหนือพายุทาวาสหรือเป็นตัวของชื่ออะไรนะขออนุญาตอ่านก่อนเป็นเคลพี่ไรเดอร์เดนิสนะคะจากอย่างนั้นไม่เกิน1ใบแล้วนำขึ้นมือและสนับกองนะคะแล้วก็มีความสามารถเลสตัวเองเป็นช่องเรียนนะคะนำน้ำมันยูนิจากดรอปโซนหนึ่งใบกับใต้กองและโซชาร์ตหนึ่งนั่นเองก็เติมโซได้เก็บของไว้เล่นได้ใบถัดมาค่ะเป็นตัวของหัวหมู่นายทหารเรือขึ้นสีขามหัวหมู่นายทหารขึ้นสีขามไม่มีเรือนะเป็นเบตาคิออสนะคะใบนี้เป็นใบเปิด5หาเกส3นั่นเองแล้วก็ถ้ามีเรียเลสอยู่4ใบนะคะเรียกาดที่มีเลสอยู่4จะบวก 5,000 อ่ะใบถัดมาใบสลับตำแหน่งค่ะกับเจ้าตัวของวิวแอสโซเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูทนะคะเลือกเรียกาดของเรา2ใบสลับตำแหน่งกันนะคะแล้วก็เมื่อถูกกระทบคาตบาสจบการ1ใบข้อมือ1ใบลงช่องเรียกาดใบถัดมาค่ะเป็นตัวของ Battle Siren Melissa ใส่2ใบนะคะเมื่อถูกเล่นด้วยความสามารถหรือค่าคอสการ์ดโซบ้าน1สเตนแล้วบวกหมื่นจนจบเทิร์นสามารถปั๊มได้นะคะถูกเล่นจากใครก็ปั๊มได้เพราะสกิลไม่มีคำว่า1ครั้งต่อเทิร์นนะคะออโต้เรียกาดเมื่อจบเทิร์นถ้ามีเรียกาดเลสอยู่4ใบหรือมากกว่านำเจ้าตัวนี้เข้าสดจั่ว1ใบจากนั้นค่ะกองหารเพนกวินสัญญาณไฟเบนเนียมาเป็นการช่วยเติมบอร์ดในสภาพเลสนะเพราะว่าเป็นใบที่เลสง่ายมากๆเลยแค่เลสตัวเองแถวหน้าบวก 5,000 แล้วก็สามารถแซกตัวเองทิ้งได้แล้วเคาน์เตอร์ชาร์จก็คืนทั้งเคาน์เตอร์ชาร์จได้ทั้งปูสนามให้เลสถึง3ใบของตัวของทาวาสได้อีกด้วยนะคะก็ถ้าน้องๆไม่ชอบเกรด1ประมาณนี้พี่ยาจะแนะนำให้สำหรับคนที่ใส่เมลิซ่าอยากใส่เมลิซ่า3หรือ4นะคะให้เอาแลมบอสเบลากิออสออก1ใบแล้วมาใส่เมลิซ่าแล้วก็เอาเพนกวินออก1ใบไปใส่เมลิซ่าแบบนี้ก็ได้นะคะก็พี่ยาจะได้ประมาณนี้เพราะรู้สึกว่าหา3ได้นี่ก็หาได้ก็ขอให้มันขึ้นโอกาสขึ้น 100% ดีที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้หลุดไลฟ์เพราะเด็กเราเนี่ยจะใส่เกรด3ทั้งหมดแค่4ใบเท่านั้นการที่เราหลุดไลฟ์มาเป็นอะไรที่เหนื่อยมากการันตีขึ้นหมื่นง่ายกว่าค่ะส่วนเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นผลพลอยได้ในการปิดซึ่งเราเล่นแค่2ไลท์อ่ะเราได้ทั้งหมด2เอ็กซ์เราไลท์ได้ก็ได้ทั้งหมด1เอ็กเซลใช่ไหมแล้วจบเทิร์นได้อีก1จะเป็น2แค่2เทิร์นนะเราสามารถปั๊มแถวหน้าได้4เอ็กเซลถ้าเรามีไลท์ใหม่เนาะเจ้าตัวเนี้ยเลยเล่นแค่แบบว่าเอาความฟอสเป็นเด็ดโถมเนาะเลยใส่ตัวเนี้ยแค่2ใบเพื่อที่เราจะได้ปิดดันต้นเกมให้ไวมากกว่าเดิมนั่นเองจะได้ไม่ต้องพึ่งเจ้าตัวนี้เยอะถามว่ามันตีแรงไหมมันตีแรงใช่แต่ว่าที่มันจะค่อนข้างเบียดกันนิดนึงการที่เราไปใส่เจ้าหาเกรด3เพื่อการันตีขึ้นให้มันมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ดีกว่าหรือว่าน้องๆอยากจะใส่แบบนี้แบบนี้
เป็นตัวของ Nikkei 4เบลยอส3แล้วก็ฮึงกิ้น2แบบนี้ได้แต่ไม่อยากใส่วิวไม่อยากซีวิวก็ถอดวิวออกใส่เมดิซ่า4ก็ได้นะคะก็ตามใจชอบของน้องๆเลยก็จะเป็นเกรด1ประมาณนี้4 5 7 8 9 4 1 2 13ใบนะคะตามไปอยู่ที่เกรด2กันบ้างดีกว่าเกรด2ของเราก็จะใส่ใบเก่าก่อนนะคะกับเจ้าตัวของ Coral Assol นะคะใส่มา4ใบใบนี้โคตรเก่งเลยใบนี้บอกว่า Continue ท่าในเทิร์นนะคะบอกว่าในการต่อสู้ที่มีโจมตีห้ามมียูนิตอื่นนะคะต้องเป็นยูนิตอื่นไหมถ้าคุณมียูนิตที่เลดอยู่ในถ้ามียูนิตที่เลดอยู่ใบอื่นอ่ะต้องเป็นใบอื่นด้วย4ใบนะคะห้ามรวมตัวเองต้องเป็นใบอื่น4ใบสามารถทำให้ตัวนี้บวก 15,000 ได้แล้วก็ออโต้เรียการเมื่อจบเทิร์นนะคะถ้าในการโจมตีของเธอนี้มีครั้งที่4หรือมากกว่านะคะตัวมันไม่ใช่ตัวมันเป็นครั้งที่4นะขอแค่เมื่อจบเทอร์นะถ้าในเทอร์นี้มีการโจมตี4ครั้งหรือมากกว่านำเจ้าตัวนี้เข้าโซนและจวกการ์ด1ใบนะคะใบถัดมาค่ะนี่จะเป็นโปรโมทกับเจ้าตัวของ Pershooter Assault นะคะเมื่อยูนิตนี้จะบอก 5,000 ตามช่องเรียกการ์ดที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองแล้วก็ Active 1ครั้งต่อเทิร์นช่องเวนเดียโซบัส1เล่นเรียกการ์ด2ใบและจวกการ์ด1ใบนะคะอันนี้ที่ย่าใส่2เพราะว่าพี่ย่ามี2ใบเนาะเลยใส่แค่2แล้วก็สามารถแก้ขัดได้ด้วยตัวนี้ค่ะถ้าน้องๆไม่มีโปรโมใบนี้น้องๆสามารถใส่ใบนี้ได้กับเจ้าตัวของนายพลทานเรือแห่งการต่อสู้อันกล้าหาญอากิอัสนะคะก็เป็นแอคทีฟช่องเรียน1ครั้งต่อเทิร์นเคาน์เตอร์บาสเลสเรียกการของคุณ2ใบแล้วบวก 10,000 เจ้าตัวเนี้ยโซบาสแล้วเลส2ได้จั่วเจ้าตัวนี้เคาน์เตอร์บาสแล้วเลส2ได้บวก 10,000 ก็เป็นตัวทดแทนในการเลสเรียกการได้นะคะสามารถใส่แบบนี้ถ้าน้องๆไม่มีถ้าน้องๆไม่มีใบนี้เอาที่ของ2ใบนี้โปรโมไปยัดใส่ให้เจ้าตัวนี้แต่ถ้าน้องๆมีใบนี้ครบ4เอา2ตัวนี้ไปขวายัดให้ตัวนี้ครบ4นะคะก็เป็นทางเลือกให้พี่ย่าสับใส่มาให้ดูอย่างละ2ใบเพื่อที่เป็นตัวเลือกให้น้องๆสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนว่าในที่เราไม่มีโปรโมเราสามารถใส่ใบนี้แล้วค่ะถ้าเรามีโปรโมเยอะเราเอาใบนี้ออกแล้วใส่โปรโมแทนนั่นเองจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเกรด2เกรด2อีก2ใบนะคะตัวนี้จะอยู่ในบ็อกซ์ใหม่ตัวนี้จะอยู่ในชุด VBT 11นะคะเป็นชุดล่าสุดกับเจ้าของ Kelfie Rider Dennis นะคะใบนี้บอกว่า active 1ครั้งไม่อันนี้ไม่ติด1ครั้งต่อเทิร์นนะแต่ว่าสกิลข้างล่างมันจะอธิบายให้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อเทิร์นพี่ย่าจะอธิบายให้ฟัง active ช่องแวนเลียเลดเรียการ์ดใบอื่นของคุณ1ใบดูการ์ด1ใบบนสุดของกองการ์ดค่ะขอการ์ดไปแล้วช่องเรียการ์ดความสามารถของการ์ดนะคะจะความสามารถนี้ของการ์ดตัวนี้สามารถใช้งานเกี่ยวกับการ์ดที่มีชื่อเดียวกันได้เทิร์นละ1ครั้งเท่านั้นนะคะมีใบนี้3ใบในสนามก็กดได้แค่ใบเดียวนะคะก็เหมือน1ครั้งต่อเทิร์นนั่นแหละแต่1ครั้งต่อเทิร์นแบบนี้ถ้ามันมี2ตัวมันสามารถกดได้2ตัวแบบนี้1ครั้งต่อเทิร์นถ้าเป็นกรอบสีชมพูกรอบสีชมพูมีกี่ตัวกดได้ทุกตัวเลยถ้าค่าคอร์สเราพอแต่ถ้าไม่มีกรอบสีชมพูมันจะมีระบุข้างหลังชัดเจนเลยว่าความสามารถนี้สามารถใช้งานได้จากการ์ดที่มีชื่อเดียวกันนะคะได้เพียง1ครั้งต่อเทิร์นใบถัดมาจะเป็นมังกรลุกได้นะคะกับเจ้าตัวของเทอร์ลิฟิคอยดราก้อนนะคะเป็นตัวที่พี่ย่ามองว่าลุกง่ายดีเว็บแรกตีโซบัสลุกเลยแต่ไทดอนก็ได้เหมือนกันนะโซบัสลุกได้เหมือนกันแต่ว่าไทดอนถ้ามันไม่ใช่เว็บแรกมันจะลบ 5,000 ไงแต่เจ้าตัวนี้ออกบังคับเว็บแรกถ้าถามว่าความเก่งใครเก่งกว่าพี่ย่าให้ไทดอนแอสซอลเก่งกว่าเพราะว่าไทดอนออกเว็บ1จะไม่ถูกลดพลังแต่ถ้าเป็น2 3 4 5 6ในเทิร์นนั้นไทดอนจะลบ 5,000 แต่ว่าถ้าลบ 5,000 น่ะมันลุกได้มันปั่นเว็บได้แน่นอนไม่ว่าจะครั้งไหนก็แล้วแต่ลุกได้แน่แต่เจ้าตัวนี้ใช้ตีลุกได้แค่ครั้งแรกของการโจมตีของเธอนั้นไม่ว่าจะใครตีก่อนก็แล้วแต่ไทดอนจะลุกได้เอาง่ายๆไทดอนลุกได้แต่ว่าจะลบ 5,000 ถ้าไม่ใช่ครั้งแรกของการโจมตีในเธอนั้นเลยแต่เจ้าตัวนี้ข้อดีของมันคือสกิลบนมันบอกว่าเมื่อยูนิตนี้สแตนนะคะเขารู้ความสามารถการ์ดจะทำให้บวก 5,000 ได้นั่นเองจนจบเธอด้วยนะแล้วก็ออโต้เรียเมื่อโจมตีถ้าการโจมตีนี้เป็นการโจมตีครั้งที่1ของเทิร์นนี้ก็คือครั้งแรกก็แหละสามารถโซบาร์และสแตนตัวเองนะคะก็ไม่ลดพลังไม่โดนหักพลังก็เหมือนเอาไทดอลเอสซอลออกก่อนเว็บแรกก็ไม่โดนหักใช่ไหมแต่ถ้าตัวนี้สมมติตัวนี้ตีเว็บแรกตัวนี้จะตีตัวเลยเว็บที่2แล้วลุกไม่ได้ตอนนี้ตีเว็บแรกแล้วไทดอลมีอีกใช่ไหมเราเอาไทดอลตีไทดอลโซบาร์มาจะลบ 5,000 ทันทีเลยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็น4 5 67 8 9 10 11 12 13ใบมาที่เกรด3กันบ้างดีกว่าพี่ย่าจะเอาเกรด4รวมกับ3เลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาเกรด3ของเราค่ะผู้มีชัยเหนือพายุทาวาสนั่นเอง
Active ค่ะช่องแวนการ์ดและเรียการ์ด1ครั้งต่อเทิร์นเลียดเรียการ์ดของคุณ1ใบเลือกเรียการ์ดของคู่แข่งไม่เกิน1ใบค่ะแล้วรีทายนั่นเองไม่เกินไม่เลือกก็ได้นะจากนั้นออโต้แวนการ์ดนะคะเมื่อเริ่มต้นแบทเทิลเฟส5คุณนะคะมีเรียการ์ดเลียดอยู่3ใบหรือมากกว่าคอร์สนะคะทิ้งการ์ดจากมือ1ใบค้นหาการ์ดเกต4จากกองการ์ดไม่เกิน1ใบค่ะไลฟ์การ์ดใบนั้นในสภาพสแตนก็คือการซูเปอร์เรียไลท์นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะสลับกองการ์ดคุณและยูนิตนี้นะคะพาวเวอร์บวก 10,000 ได้บวก1จนจบเทิร์นและเมื่อจบเทิร์นนะคะให้รีทายการ์ดเกต4นั่นแหละแล้วก็รีทายลงดรอปนะเกต4แล้วก็ไลฟ์การ์ดเกต3ไปนี้ลงช่องแวนการ์ดนะคะในสภาพเลสนั่นเองก็ได้ Excel ด้วยก็คือไลท์ปุ๊บได้ Excel จบเทิร์นได้อีก1 Excel ก็สามารถได้มือเพิ่มอีก1ใบนะคะสําหรับถ้าเล่น Excel 2เนาะไม้ถัดมาค่ะนายพลทหารเรือไหมสวรรค์แลมบอสแลมบอสความสามารถคอนติเนียบนมือนะคะถ้าเป็นการของคุณมีคําว่าทาวาสในชื่อการ์ดการ์ดเป็นนี้จะเกรด -1 ก็จะกลายเป็นเกรด3ได้นั่นเองสามารถลงมาแห่ตีได้นะคะแต่แวนต้องเป็นทาวาสเท่านั้นออโต้แวนการ์ดนะคะเมื่อลงสนามเลือกเรียกการ์ดของคุณกี่ใบก็ได้สแตนยูนิตเหล่านั้นนั่นเองออโต้แวนการ์ดอีก1ครั้งค่ะเมื่อโจมตีคาตาบาสโซบาสเลือกเรียการ์ดนะคะแถวแนวตั้ง1แถวก็คือแถวเนี้ยที่มีต่อบูทกับ Excel ก็เป็นแถวนะแต่ Excel จะไม่มีตัวบูทจะเป็นแถวหน้าอย่างเดียวสามารถลุกได้นั่นเองแต่ว่าจะไม่คุมนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ลุกได้แถว1ก็คือลุก2ตัวนั่นแหละสแตนแล้วก็เรียการ์ดทั้งหมดในแถวตั้งนั้นนะคะสแตนออกมาและถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรด3หรือสูงกว่าเรียการ์ดที่ลุกมาจะบวก 5,000 จนจบเทิร์นนะคะก็จะเป็นเกต3 4ใบเกต4 3ใบนะคะตามนี้เลยกิ๊บที่เราเล่นพี่ญาติก็จะเล่นกิ๊บ Excel 2นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่วิธีการเล่นดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเข้าสู่ที่วิธีการเล่นกันเลยนะคะขออนุญาตเซตมือแบบนี้แล้วก็ทำกองให้อยู่ในลักษณะการสุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายสกิลสำหรับน้องๆ นะคะให้เข้าใจง่ายๆสำหรับมือใหม่หัดเล่นก็สามารถลองทำตามแบบนี้ได้ก่อนก็ได้เพราะพี่ญาติก็หัดเล่นอควาฟอร์สนะคะใครที่หัดเล่นอยากสนใจเลขนี้ก็เรามาหัดเล่นไปพร้อมๆกันค่ะมาเลยเริ่มก่อนธนานค่ะเข้าเทินจัวว่ามีการ์ดกัดเนี่ยญาติจะไลท์เป็นใบนี้ตัวของนิกกี้จากนั้นค่ะจัว1สกิล1 2 3 4 5 6 7ไม่เจอตัวของเดนิสค่ะเอาเดนิสขึ้นมือเพราะมันสามารถหาเดนิสได้ปึ๊บจากนั้นนะคะก็ผ่านเทนเพราะเราตีไม่ได้แล้วรับ1แดมค่ะที่พลังแวนเขาแห่ไม่ได้แล้วพัทเทิร์นจั่วไลท์เป็นไปนี่ค่ะเดนิสพี่ย่าก็อาจจะลงตัวของเบลากิออสไปก็ได้นะคะแล้วก็สกิลเบลากิออส1 2 3 4 5เจอทาวาสค่ะทาวาสขึ้นมือแล้วทิ้งมือ1ใบทิ้งมือ1อ่ะพี่ย่าทิ้งคริแล้วกันปึ๊บแล้วก็ใช้สกิลค่ะเลนเบลากิออสแล้วก็เปิดทับกล้อง1ใบคอลงช่องเลียทาวาสค่ะคอลงช่องเลียแบบนี้แล้วก็เพื่อเป็นการโดนกันการโดนกักเดมด้วยเนาะเราจะใช้1เคาน์เตอร์บาสของจริงๆก็ไม่ต้องใช้แล้วเพราะเราใช้บาสเรามีดันขึ้นหน้าไปเลยแล้วก็ถ้าคู่แข่งมีเรียการ์ดเราสามารถยิงคู่แข่งได้ด้วยนะคะในการเลนเรียการ์ดถ้าเราลงไปเลนเนาะพี่อาจจะลงแบบนี้ไว้ก็ได้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้ไว้เหตุก็สามารถเลสแล้วก็ยิงในการทุกแข่งได้ถ้าเขามีเดลียเก่งๆอาจจะเขามีก็ไม่เป็นไรถ้าเขามีเราก็ตีเลยค่ะ 9,000 ตีค่ะได้เช็คไม่มีตีค่ะ -2 อันนี้สามารถคอได้นะคะแวนไม่เป็นเกณฑ์3ก็คอได้เพราะมันเป็นการซูพีเรียคอจากกองการ์ดเนาะไม่ได้มาจากมือเนี่ยก็รับอีก1เดือนมาการเป็นดอพลังแวนจัวนึงแล้วก็อาจจะกะ 15,000 ไปนะคะสำหรับเผื่อเขาตีข้างนี่ก็สแตนค่ะจัวหนึ่งไปชิเราจะหมดกองแล้วเนี่ย1 2 3 4ใบและไลท์ค่ะเป็นตัวของทาวาส Excel 2จัวหนึ่งใบพยายามลงตัวนี้ใน Excel แล้วก็ก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะเนี่ยในเมื่อเรามีตัวนี้ก็เลสค่ะคอร์สซีเลสค่ะเปิดหัวกล้องขอโอ้มีแดมพอดีเลยแบบนี้ใบนี้เอาออกเลยเราจะเล่นอย่างนี้เลยเรามีฟูลคอมโบออปชั่นออปติงและอินเทอร์เน็ตออปติง
แล้วก็ใช้สกิลของเจ้าเวนี่ค่ะเลสเก็บตัวนี้เข้าใต้กองค่ะแล้วก็โซชาร์จ1มาเพราะเป็นนอร์มอลชาร์จไปแล้วก็สกิลค่ะโซบัส1เลสเลส2ใบ1 2โจ1โอเคแล้วก็ทาวัสอาจจะเลสค่ะยิงแล้วก็สกิลแวนเลสค่ะยิงเลสหมดบอลแล้วตัวนี้โดนเลสนะเรามีโซเหลือไหมถ้าโซเราเหลือเราจะใช้1โซในการไม่มีตัวนั้นใช่ไหมเราจะลุกไม่ได้เราไม่มีเวฟเพิ่มแต่เราสลับตำแหน่งได้เราจะตัวนี้ก็ได้ลุกขึ้นมาบวกหมื่นรอบหนึ่งตอนที่โดนเลสเนาะแวนจะไม่เลสนะทีนี้ก็แบทเทิลค่ะแล้วเสร็จทิ้งมือหนึ่งใบที่ยาทิ้งเป็นกระสีหาเกสีมาไล่ค่ะแลมบอสนั่นเองอันนี้จะไม่ได้เอ็กเซลนะแต่ว่าแลมบอสที่ถูกไลทับนะจะได้สกิลของทาวาสก็คือได้บวกหนึ่งและพลังบวกหมื่นจากนั้นเมื่อแลมบอสลงสนามค่ะสเตนเดียกาดของเรานะคะขี่ใบก็ได้ขี่ใบก็ได้แบบนี้แล้วเราก็มันเริ่มกันเลย 9,000 ตีไปก่อนเพราะว่าเขาถ้าเขาเป็น active protect เนี่ยเลยมีกลับหันใช่ไหม อันนี้ก็บวกตามช่องเลกาที่เพิ่มขึ้นมาบอก 5,000 จะเป็น 14,000 สลับตำแหน่งเอานี้ขึ้นไปนู่นได้ อันนี้โจมตีสกิลค่ะ1 counter buff จบการต่อสู้ที่ตีนะคะสลับตำแหน่งที่เอียจะเอามิลิซ่าขึ้นแบงบุญแล้วเอาจะตีหนึ่งมาข้างล่างแล้วก็อเวนการ์ดนะคะโจมตีใช้1สกิล1เคาน์เตอร์บาร์ค่ะสเตนค่ะนี่เนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเรามีบาร์1เราไม่บูสต์ก็ได้นะแล้วค่อยสลับขึ้นไปทีนึงบูสต์เสร็จเอานี้ลงมาแล้วเอานี้สลับเนี่ยค่ะมีเวฟเพิ่มนะถ้าเกิดเรามีบาร์เนี่ยแต่เราไม่มีเราก็บูสต์ไปเลยถ้ามีเพนกวินก็ทำได้นะแต่เราไม่มีทาวินได้ค่ะไอ้ทริปเปิลไนท์พอได้ระบบ1เช็คเซคันด์เช็คไฟนอลเช็คไม่มีอุ้ยบอดมาเลยอันนี้ก็จะเป็น20แวนการ์ดอันนี้ก็จะเป็น18บวก 5,000 23,000 นะคะจบเทิร์นมีเรียเลสอยู่4ใบหรือมากกว่านะคะเอาเจ้าใบนี้เข้าโซ่จวดการ์ด1ใบโอเคได้ไม่ได้คีย์นะจวดแต่คีย์แล้วคีย์ก็ออกมาเยอะด้วยนะแล้วก็ตัวนี้จะลงดับโซนค่ะแล้วก็ได้เอ็กเซล2จวดอีก1มือจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ใบทีนี้ก็จะเอาตัวนี้เสร็จทิ้งไปค่ะแล้วก็ปล่อยเดมค่ะรับไปเลยรับได้เลยรับไปเลยรับอีก1เดมฮิวได้ไหมฮิวได้แล้วกันสมมติฮิวได้เจ็บอีก1เดมค่ะไม่มีอะไรแล้วก็ปากาดบ้างนะคะแบบปากาดแบบสุดฤทธิ์เลยพี่ยาเอาอะไรไปกาดได้กาดให้หมดกาดให้หมดอ่ะแล้วก็แบบอยากขึ้น5ไปเลยดอพลังจั่วประมาณนี้แล้วเราก็จะมาเข้าเทิร์นของเรากันเลยนะคะเทิร์นนี้เราต้องปิดแล้วเราจะเล่นจริงๆอ่ะเราเป็นทาวาเราเล่น2เทิร์นพอนะถ้าเล่นเกินกว่านี้เราจะเหนื่อยปิดได้ปิดเข้าเทิร์นจั่วไล่ทาวาได้เพื่อเปิดแถวหน้าเรามีเรียตีอะเปิดแถวหน้าขอยัดเอาเอ็กเซลลงมาตรงนี้เอ็กเซลเราจะไล่ไปทางนู้นนะคะขอขยับนิดนึงจั่วหนึ่งโอ้ยมือดีอยู่นี่ไม่มีตัวลุกเลยนะเนี่ยยังไม่มีตัวลุกเลยใบนั้นหายไม่เป็นไรแล้วก็แวนการ์ดเราเป็นทาวาตัวนี้จะเกียรติลบหนึ่งมือเราจะมี3ใบแบบนี้ทีนี้เราก็รันสกิลเลยค่ะเราเลสเก็บกันเหนียวไว้ก่อนเอาเกียรติ4ไว้ใต้กองเพราะมันหมดแล้วทียาใส่3โซชาร์จ1เพนกวินสกิลค่ะเคาน์เตอร์บัส1สองใบนี้เรื่องเลกาสองใบเลสพิญญาเลสเป็นวิอาโซแล้วก็วิอาโซบวกหมื่นสกิลของตัวนี้โซบัสหนึ่งเมลิซ่าเลสเลกาสองใบค่ะเป็นคอร์ลแอสโซแล้วก็เป็นตัวของตัวนี้จวกการ์ดหนึ่งใบตัวนี้บอกว่าจะได้พลังเพิ่มขึ้น 5,000 ตามจำนวนช่องเลกาที่เพิ่มขึ้นมานะคะมีอยู่3ช่องบวก15,000เรามีแบบนี้เราไปต่อได้ไหมเราเลือกเลส2ตัวเลส2เราสามารถใช้คำบอกว่า
เลสเรียกาด2ใบแต่ไม่ได้บอกว่าใบอื่นเท่ากับว่าเราเลสตัวเองได้เนาะแต่ว่าเคาน์เตอร์บาร์ของเราก็ไม่เป็นไรเราเลสของเชสสกิลแวนก่อนเลสทาวาสใบนี้ค่ะยิงในการลูกแข่งเอาออกค่ะคอทับไปแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สกิลค่ะสวาส1ค่ะเลสเอ็กเซลอึบกับเลสใบนี้แล้วก็จัวหนึ่งบวกไป15,000อ่ะทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเข้าสู่แบทเทิลเฟสค่ะสกิลทิ้งมือ1มาแล้วค่ะดูกองก่อนสิไหลวายอยู่นะแต่เป็นการรีดนอร์มอลที่โคตรโอเคเลยบวกมือบวกไดลูกเรียกาดกี่ใบก็ได้ลูกไปให้หมดลูกไปหมดลูกไปหมดแบบนี้แล้วกันจึ๊บเราจะมาจมตีกันเลยมองไม่เห็นข้างบนนะพี่ยาขออนุญาตตับกล้องนิดนึงแบบนี้ดีกว่าเอ็กเซลเนาะเอ็กเซลก็จะมีนิดนึงนะเอาตัวนี้ดีก่อนค่ะปึ๊บนี่เอาอะไรดีนะตัวนี้ตีอยังไม่บูดีกว่ารอรับทิกเกอร์เนาะแล้วก็อาจจะเอาเจ้าข้างนี้ตีไปปึ๊บปึ๊บทีเราจะเลสอันนี้จะเป็น17บวก27 32ข้างนี้จะเป็น24ก็จะ1 2 3 4เลสเจ้าตัวนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้จากนั้นก็ใช้สกิลแวนค่ะตี1เคาน์เตอร์บัคเนี่ยแถวหน้าเราจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็โซบัส1ใบปุ๊บสแตน1คอลัมน์ค่ะจะบวก 5,000 อันนี้จะเป็น 20,000 ส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็น 5,000 นะคะลูกหมาแบบนี้แล้วก็ทริปเปิ้ลไดค่ะเช็คเซคันด์เช็คไวนอลเช็คแบบนี้อยากได้มากเลยฮิวทิกเกอร์5เดียวเราฮิวได้แน่นอนก็พลังเราจะให้เป็นเจ้าวิวแอสโซข้างหลังค่ะเพราะว่าเราไม่ได้บูสต์ไปเราจะเอาขึ้นไปตีแถวหน้านะคะจากนั้นนะคะเอาเจ้าตัวนี้ตีค่ะ14นะคะเวลามันตีมันจะบวกอีก 15,000 เป็น24 29นั่นเองอ่ะทีนี้ก็จะเอาเจ้าตัวนี้ตีค่ะ17 27 37 บวก 5,000 42,000 ค่ะจบการต่อสู้ที่ตี1เคาน์เตอร์บาร์ค่ะสำหรับที่ที่บูธนะสำหรับที่ยูนิต1ตัวขอแลสเสาลงมาเอาตัวของวิวแอสเซลขึ้นไปข้างบนแล้วก็อันนี้อาจจะตี19บวก 5,000 24,000 อันนี้จะเป็น18บวก 5,000 23,000 เราจะตีทั้งหมดกี่เวฟเนี่ย1 2 3 4ห้าอันนี้สามไฟหกเจ็ดเจ็ดเวฟประมาณนั้นเจ็ดแปดเวฟเอาง่ายจะเอาประมาณนั้นดีกว่าแต่ถ้าเรามีต่อลูกมันจะดีกว่านี้จบเทิร์นค่ะเดี๋ยวมีการโจมตีเกินสี่รอบขึ้นไปไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้จัวหนึ่งก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้สำหรับอะควาฟอร์สนะคะก็หัดเล่นกับความพบกับทุกคนคนที่ไม่ได้เล่นคนที่ไม่เคยเล่นก็สนดูเด็กนี้แล้วสนใจการเล่นก็อย่างนี้จบเทิร์นเราต้องรีทายด้วยเราจะทำให้เราเปิดแถวหน้าเพิ่มเจ้าตรงนี้จะเก่งค่ะแล้วมันมีแถวหน้าเยอะมากนั่นเองแล้วเทิร์นหน้าเราไลท์ต่อได้อีกนะคะเราเปิดเพิ่มได้แต่ว่าเทิร์นหน้าจะกัดไหมเพราะมือเราค่อนข้างบางอะรอเล่มากก็บริหารจัดการทรัพยากรในการป้องกันให้ดีๆกับการปล่อยเดมให้ดีๆคิดว่าช็อตไหนควรใช้เคาน์เตอร์บัสก็ปล่อยคนไหนไม่ควรใช้นะคะก็ไม่ต้องปล่อยนะคะมีแค่นี้เลยสำหรับเด็กทาวาสฝากน้องทาวาสไปในอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆทุกคนนะคะที่อยากเล่นก็สามารถไปหาซื้อได้มาจัดเล่นก็เดี๋ยวพี่ย่าจะใส่
ว่ามันใช้ของชุดไหนไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะวันนี้พี่ยักษ์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอายมะด้วยนะบ๊ายบาย